ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับบอกว่าเมื่อกี้เปิดเบรกมานี่ก็นะฮะมีเสียงขึ้นมาแล้วนะครับสีสันเริ่มมาแล้วครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้ว2คนนี้ใครอ่ะสวัสดีครับ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 เอ้ยไม่สวัสดีน้องวะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเอ้ยแหมนั่งอึ้งอยู่ได้อันนี้ใครพามาเนี่ยฮะเฮ้ยพี่เฮ้ยทำไมบอกใครพามานิ่งๆเลยนะฮะประจำกลุ่มพี่ประจำกลุ่มอ๋อเป็นคนประจำกลุ่มถึงแบบว่าเป็นน้องๆน้องๆเขารับงานคนนั้นเอาใครประจำตัวใครนะเดี๋ยวก็คิดกันเอาเองนะฮะที่บ้านคือผมก็มาคนเดียวนะครับไม่เกี่ยวนะฮะดูเลยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวผมมาคนเดียวไม่เกี่ยวพี่รอดคนเดียวได้ไงผมต้องรอดด้วยก็ผมมาคนเดียวไงที่ซ้อนว่างโอเคพี่รู้เล่นนะฮะมาในเบรกนี้ครับต้องบอกว่าเรานะฮะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการแข่งขันบ้างนะฮะจากคราวที่แล้วที่บอกว่าแหมรู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินเล่นเอาเครียดไปตามกันคราวนี้นะฮะเรามีไฮไลท์ด้วยใช่ไหมเรามาคิดไฮไลท์ด้วยใช่ไหมว่าเขาที่เขาไปทำการแข่งขันล่าสุดแล้วก็ที่ได้รางวัลมาเนี่ยเขาไปทำอะไรกันมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะใกล้ไปมาช่วยอธิบายหน่อยว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่สนามแดกกองห้าครับกองห้าบางกอกแดกเอเวนเป็นงานอะไรยังไงฮะงานทีแดกไบครับอ๋อที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะใช่ครับนี่คือยังไงบรรยากาศคนนี่ลงไปอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับบางรุ่นฮะไอเนี่ยรุ่นนี้มันเป็นเหมือนกับว่ากึ่งโชว์ครับมันก็เลยสีสันเลยปล่อยให้คนลงไปใกล้ได้ขนาดนั้นฮะใช่ครับแต่ถ้ารุ่นปกติที่แบบเป็นรุ่นเฉพาะก็จะมีแค่ทีมงานที่ลงไปอยู่ได้ครับคนจะลงไปได้ไม่ได้ขนาดนี้ฮะจริงรุ่นนี้มันจริงๆผมมองการว่าแบบว่างานแดกที่มีรุ่นยกล้อลงมาจัดแข่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีสันของงานด้วยครับใช่คนอยากดูเยอะมากมากมากครับแล้วเขามีแนวคิดยังไงรู้แบบว่าเจ้าของเขามีแนวคิดยังไงแนวคิดยังไงครับผมว่าจริงๆน่าจะเป็นแค่แบบผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้คนที่ยกล้อได้มีการแข่งขันครับแล้วนี่ธงแดงอะไรเนี่ยอันนั้นซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนคนนี้คุ้นคนนี้มาโชว์โดยเฉพาะพี่มาโชว์โดยเฉพาะใช่เขาไม่เน้นอะไรมากเขาเอาสีสันแล้วเป็นไงผลงานเขาเป็นไงบ้างหากันทั้งสนามพี่หายิ่ง2-3วันก่อนหากว่านี้2-3เฮ้ยอันนั้นมันคือเรื่องส่วนตัวของพี่เขาบินขึ้นด้วยไม่ใช่เหรอบินขึ้นแกบินขึ้นแต่กางเกงมันลังเฉยก็นั่นน่ะมันผิดตั้งแต่ต้นแบบแล้วกางเกงในข้างนอกใช่ไหมซูเปอร์แมนแล้วใครได้ผลงานอะไรยังไงบ้างพี่ตีครับนิดนึงประเภทของรางวัลมีรางวัลอะไรบ้างสำหรับไอ้การแข่งยกล้อก็จริงๆกติกาก่อนละกันครับกติกาก็คือ402เมตรครับใครยกเร็วแล้วโคตรไม่นะใช่ครับเราจะมีการจำกัดคือ100เมตรแรกต้องลอยก่อน100เมตรแรกครับลอยจนถึง402เมตรเข้าเส้นแล้วเขาก็จับเวลาให้ครับผมแล้วถ้าเผื่อว่าลนก่อนฟาวถ้ายกเขาเรียกถ้ายกยกเลย100เมตรยังไม่ยก100เมตรจากไหน100เมตรจากไฟครับใช่ครับจากไฟคิดมาดใช่ครับพอยกขึ้นไปปุ๊บใช่ป่ะ100เมตรปุ๊บทำไมขึ้นก็คือตั้งแต่ไฟจนถึง100เมตรนะครับเราต้องลอยถ้าเลย101เมตรไปปุ๊บเนี้ยก็ถือว่าฟาวครับแล้วมีใครที่ยกได้ถึง402เมตรมั้งก็มีครับได้ทุกคนครับใหญ่ก็เลยทุกคนนี่ได้หมดครับเอาจริงๆแล้วจริงมากที่นั่งอยู่นี่จริงๆยกกันได้เป็นกิโลเฮ้ยครับเคยทำสถิติแบบว่ายกมันได้ไกลขนาดไหนยังไม่เคยว่าเลยนับเป็นเวลาครับนับเป็นเวลานับเป็นเวลายกกันได้เป็นนาทีครับที่นั่งอยู่นะเดี๋ยวนั้นละ402เมตรนี่ทำสถิติไว้กี่นาทีเร็วสุดจะเป็นพี่ตีครับ11.8ล้อเดียวครับเส้นเร็วกว่า200 11.8นี่ใช่ครับความเร็วนี่ผมว่า200นะได้พี่ได้ครับลงเส้นประมาณ200ใช่ไหมเพราะว่าเท่าที่เคยอย่างแต่ก่อนเนี่ยอย่างรถตัวประมาณ600ซีซีสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปี11วินี่ก็ไม่ธรรมดานะใช่แล้วก็สมัยนี้นี่อันนี้เป็นรูปนี่ใครกับใครบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิก็ในนี้กวนๆพวกเราเนี่ยแหละครับอันนี้รางวัลใช่ไหมครับรางวัลเป็นลังครับวันนั้น
ไม่คุยนี่อันนี้ไม่ได้โม้ใช่ไหมใช่รางวัลเป็นรางจริงครับรางวัลเป็นรางจริงครับไม่พี่จริงๆครับรางวัลเป็นรางครับคือเราเอาทุกรายการพี่เราเอาไปมันเราไม่ได้มีดีแค่ยกล้อไม่ใช่แค่ยกล้อครับเราได้แชมป์เราได้รางวัลหลายรุ่นอันไหนวันนั้นเนี่ยใครได้ผลงานอะไรบ้างไหนมีใครได้ทุกคนไหมไม่ครับพี่ติ๋อ๋อแถวหน้าเดี๋ยวมีนั่งอยู่ตรงนู้นก่อนครับคนนึงครับนั่งอยู่ตรงนู้นคนนึงครับผมมานี่ครับมานี่ครับมาครับไม่ได้ครับได้ที่4ที่4ซูโม่จากนู้นที่ไม่แสดงตัวน้ำหนักเกิน100โลพี่เกิน100แล้วเนี่ย100พอดีเลยคือเขาแบบว่ามีการแบ่งน้ำหนักด้วยใช่ครับวันนั้นเอาหินใส่กระเป๋า2ก้อนแล้วรางวัลนี่คืออะไรก็ถ้วยรางวัลกับเงินรางวัลใช่ป่ะมีเงินรางวัลด้วยมีเงินรางวัลด้วยแล้วค่าสมัครเท่าไหร่ค่าสมัครซูโม่เท่าไหร่500หรือ1,000บาทค่าสมัคร 1,000 บาทนะโหได้ที่1ด้วยอันนี้ที่4ที่4ครับที่4ได้กี่บาทมาแมนได้จริงๆของเรามีได้อีกที่3อีกได้ที่3ได้ที่3แต่ไม่ได้มาน้องไม่ได้มาอ๋ออ่ะเริ่มจากพี่ตีก่อนได้รางวัลที่เท่าไหร่ผมรุ่น CBR 1000ได้ที่1ครับได้ที่1เลยแล้วก็สตรีทยูได้ที่3สตรีทยูนี่คือเหมารวมครับรถทุกรุ่นรถทุกรุ่นอะไรก็ได้ที่แบบว่าโอเพ่นใช่ครับจะแบบว่าจะย่นอาร์มยืดอาร์มอะไรก็แล้วไม่ได้สตรีทยูก็คือพื้นฐานคือเป็นรถถนนนะฮะใช่แต่ยี่ห้ออะไรก็ได้ CC เท่าไหร่ก็ได้มันมีมือใหม่กับมืออาชีพแล้วมืออาชีพก็ผมรุ่นมือใหม่รุ่นยังรุ่นโกงเปล่าแกล้งเด็กกับพี่แกล้งเด็กกระโถแล้วมีสถิติที่แบบว่ามีทำสลิปป่ะมีมาเข้าไปด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็เวลาเท่าไหร่ไม่ได้ความเร็วเนี่ย200จำไม่ได้200เท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นวีผมเร็วสุดเคย 9.7ก็ถือว่าเร็วแล้วเดี๋ยวนะเขายกล้อแล้วเขาตัดสินด้วยเวลาอันนี้รุ่นอันนี้แดกซีบีอาร์อ๋อซีบีอาร์ครับผมแล้วมาในรุ่นต่อไปที่ลงก็คือรุ่นยกล้อแล้วก็ยกล้อได้ที่1ได้ที่1ได้ที่1นี่คือเขาตัดสินโดยอะไรความเร็วความเร็วเร็วที่สุดแล้วก็ล้อไม่ลงตามกติกาใช่หลังจากคิดมาก่อน100เมตร100เมตรสมมติจากเราสตาร์ทออกไปไฟเขียวเราพร้อมเราออกภายตั้งแต่เราออกตัวเนี่ย100เมตรเนี่ยล้อต้องขึ้นก่อนถึง100เมตรครับแล้วขึ้นปุ๊บเนี่ยล้อห้ามตกจนผ่านเส้น402เมตรเข้าไปอ๋อครับผมแล้วก็มีไทม์สลิปมาให้ดูใช่ใครเร็วสุดเป็นไงบ้างความเร็วแล้วก็สถิติก็ความเร็วของรถอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าเวลามัน1 11.8 11.8 นี่คือได้ที่1ใช่ครับโอ้โหมาต่อมาเฟิร์สลงรุ่นไหนบ้างลงรุ่นยกล้ออย่างเดียวครับหรือยกล้ออย่างเดียวใช้รถลงใช้ F-09 ครับเป็นไงบ้างผลงานได้ 12.8 ครับ 12.8 ที่2ครับที่1ที่2อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วไงต่อคือแบบว่าเวลาสถิติคือเท่าไหร่12.8 ครับแล้วความเร็วได้ดูป่ะความเร็วไม่ดูครับทำไมไม่ดูความเร็วอ่ะชั่วโมงนั้นไม่หมายถึงว่าความเร็วเขาจะมีใบไทม์สลิปไม่ใช่เหรอเราไม่ได้เอามาไม่เอามาจ่ายตังค์นิดเดียวก็ได้แล้วพี่จ่ายให้ผมดิไม่บอกโขโอนไปให้เลยได้เลยอยากรู้จริงๆขอได้เลยไม่ต้องเสียตังค์ขอได้เลยครับใช่ครับอันนี้เฟิร์สใช่ไหมอันนี้ผมเฟิร์สว้าวอันนี้งานล้อลอยฮะอันนี้ที่สุพรรณครับที่สุพรรณครับนี่ก็คือยกในสนามเหมือนกันใช่ครับสนามกันนะฮะรายการแรกอันนี้เป็นเขาจัดชิมรางรายการแรกว่าถ้าเรามีการจัดยกล้อแข่งขันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีใครมาร่วมสนุกกับเรามั่งก็พอมีแนวทางที่ให้น้องที่สนใจด้านนี้ก็มายกล้อในสนามกันครับมันก็จะปลอดภัยครับผมพี่ป๊อปอ่ะก็ผลงานผลงานก็เลื่อยเปื่อยพี่ไม่ได้เอามันอ้าวแล้วไม่ได้ลงแข่งเขาก็ลงพี่ได้ที่3แต่มันก็นี่เดี๋ยวนะนี่1 2 3อยู่นี่เลยเหรอมันก็ได้แบบบังเอิญด้วยมั้งพี่ 3.1 ไม่บังเอิญหรอคลิปมันมีหลักฐานมันมีเรื่องมันเศร้าพี่ขอเล่ามันเข้มนิดนึงแต่จริงๆนะผมก็เคยได้ข่าวคุณป๊อปแบบแต่ก่อนเขาเรียกว่าป๊อปอเมล่าใช่ไม่ใช่ยากุซ่าวันนี้เขาได้ข่าวว่าแสบเหมือนกันนะฮะเรื่องของการยกล้อนะครับผลงานเป็นไงมาเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นใช้รถอะไรขี่คันนี้เลยครับนี่เลยจิกเซอร์ครับPSXR K9 ครับไปแคนาดาน่ารถสวยเครียดรถสวยครับรถสวยเครียดดีเครียดผมชอบคุณนั่งทำไมต้องเอาผมปิดนะผมขยายเนี่ยสอดบ๊อบหน่อยชอบมันเพราะว่าเดิมๆชอบอะไรพี่ฮะชอบอะไรชอบรถครับอ๋อครับเดิมก็ขี่มันแล้วครับผมเดิมก็มันใช่ไหมครับใช่ครับเดิมนี่เดิมเหรอไม่เดิมพี่แต่งตัวอย่างเดียวพี่รถผมไม่แรงจิ๊ปเตอร์ไม่มีอะไรไม่มีกล่องเกิ่งไม่มีไม่แฟต
ที่บ้านมีคอนโดครับเลยไม่แฟตอ๋อจ้านะฮะครับถ้าอยู่บ้านผมก็ปีดี46ครับจิโนรีคอนโดสาวๆอยู่ฟรีเลยเดี๋ยวผมเปิดให้อยู่ฟรีนี่นี่เป็นเจ้าของคอนโดครับจริงป่ะเนี่ยครับคนอื่นไม่รู้หรอกพี่อ้าวเขาหาว่าผมเอาเงินมาจากไหนทำลงทำรถก็เนี่ยแหละครับมาจากไหนตะลมที่บ้านนี่แหละครับไม่ใช่ฟอกครับโอ้โหนี่เดี๋ยวฟอกอยู่ไม่นานนะแล้วผลงานถามผลงานแล้วบอกเบรกนี้จะดูผลงานก็คือเข้าเส้นไปก็มีเทคนิคนิดหน่อยพี่ก็ได้11.9พี่ได้12.9เมื่อกี้เฟิร์ส12.8 12.9นี่อ่อยเขาเปล่าไม่อ่อยพี่น้องมันเจ๋งนะน้องมันก็มันใช้แบบเทคนิคเยอะน้องมันอยากได้ก็ปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พี่ผมไม่ซีเรียสผมเอามันก็แค่เป็นพวกเราได้ก็พอแล้วพี่เออแต่สุดท้ายก็พวกเราก็1 2 3แล้วความเร็วความเร็วออกความเร็วก็ไม่ดูเพราะไม่ได้ดูพี่ไม่ได้ทำไมไม่สนใจเรื่องทางสลิปกันเลยสำหรับกติกาสนใจเรื่องไทม์ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความเร็วเท่าไหร่ใช่มั้ยจริงๆความเร็วมีคนอยากรู้เยอะนะว่าตั้งแต่สตาร์ทจนถึง402เมตรเนี่ยมันจะขนาดไหนอืมโอ้โหว่ามันก็น่าจะมี200ว่าต้องมี200เพราะว่า11วิ12แต่ของผมไม่น่าถึงครับของผมไม่น่าถึง200เพราะผมยกผมสุดที่เกียร์4เกียร์4ผมตันที่ประมาณ180 180หน้า100ตอน180นะใช่นี่ขนาด180ตอน200ยังแม้น้ำหูน้ำตาทำไมนะฮะแล้วข้างหลังได้แข่งเขาปะเนี่ยไม่ได้แข่งลงขี่เล่นลงไปป่วนลงไปทำอะไรมั่งก็ลงไปยกล้อเล่นเฉยก็คือลงไปในการแข่งขันนั่นแหละใช่ไหมก็คือเขาเปิดโอกาสสนามให้เราขี่ใช่ไหมใช่ครับมาแล้วถ้าเกิดว่าการแข่งขันเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันยกล้อเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการยังไงหมายถึงว่าผู้จัดเขามีเงื่อนไขยังไงบ้างถึงจะลงได้ยกล้อเป็นครับไม่ก็คือถามว่าผู้จัดอะพี่เขาอยากจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้ไปแสดงเขาเรียกว่าความสามารถด้วยแหละครับว่าคุณไหนๆคุณชอบแนวนี้ผมจัดให้คุณแข่งเลยคุณจะได้มีอำดงอำดับมีสถิติของตัวเองเราไม่จำเป็นว่าเราจะไปแข่งกับคนอื่นพี่แข่งกับตัวเองให้ชนะก่อนก็ได้นี่หล่อมากไหนแต่สกิลใหญ่ยกเลยยกเลยเอาจริงๆวันนั้นครับพี่มันจะมีไม่รู้ขอพูดหน่อยวันนี้นึกว่าจะไม่มีสาระแล้วนะเฟิร์สพูดต่อจริงๆอย่างวันนั้นใช่ไหมพี่อย่างวันนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบว่าซีซีมากน้อยแต่โหวันนั้นมีแบบว่า600ก็ลง400ก็ลงอะไรเงี้ยครับใช่แบบว่าบางคนเขามาลงเพื่อแบบอยากลองใจตัวเองอยากลองฝีมืออยากยกเราจะทำได้ไหมใช่เรามันจะไปสุดได้เปล่าไม่เกี่ยวครับว่าต้องมาได้ที่1ที่2ที่3อย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีบ้างมีป่ะครั้งหน้าการจัดมีครับมีครับมีที่ไหนมีที่ไหนล่าสุดตอนนี้น่าจะเป็นที่สุพรรณสุพรรณสุพรรณในส่วนไหนของจังหวัดสุพรรณสนามแดกสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับเดิมบางอะไรครับอำเภอใช่ไหมอำเภออะไรนะพี่ที่เราไปบวชก็น่าจะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยสนามที่สุพรรณมันเป็นสนามที่สำหรับแข่งแดกโดยเฉพาะเลยนะใช่ครับใช่ครับความยาวนี่โอเคเลยไหมระยะเบรกความยาว201อ๋อก็คือเป็นไม่ใช่ควอเตอร์ไมล์แล้วก็จะเป็นควอเตอร์กิโลไปเอ้านี่เรื่องจริงก็เป็นควอเตอร์ครึ่งหนึ่งของกิโลใช่พี่ใช่ป่ะล่ะใช่ก็1 ส่วน4ก็402เมตรควอเตอร์ไมล์1 ส่วน2ก็ถูกแล้วพูดอะไรผิดอ่ะไม่ผิดครับพี่ใจเย็นครับพี่พวกผมใส่เสื้อดำมาครับเฮ้ยว่ะวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ผมใส่นี่ใส่ได้ขาวเหมือนกันนะจริงๆก็ไม่ควรจะใส่ดำนะฮะยังไงก็ควรที่จะถอดเสื้อขาวเหมือนกันเลยแหมนี่ก็พายผมแขวนี่ผมก็ลืมสคริปต์หมดเลยเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเผื่อว่ามีคนที่สนใจมันวันไหนเวลาไหนนะสำหรับในครั้งต่อไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะวันที่30เดือนหน้าครับผม30เดือนหน้าหลังกระดาษที่แดกเรซซิ่งสุพรรณปะชื่อเต็มใช่ครับใช่ครับเรซซิ่งสุพรรณงานล้อลอย200เมตรล้อลอยบายเลเก้มาต้องบอกว่าเข้าสุดท้ายต้องบอกว่าอยากจะให้กล่าวถึงแบบว่าคนที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มหน่อยว่าเฮ้ยเจอพี่ๆพวกนี้แหมเนี่ยอยู่ในไลฟ์สดเนี่ยไอดอลเยอะแยะเลยทำไมไม่เปิดให้เขารับเข้ากลุ่มวะไม่เปิดเข้ากลุ่มรู้ว่าแบบว่าปิดกลุ่มวะไม่ได้ปิดนะพี่ถ้าใครจะเข้ากลุ่มต้องทำไงบ้างพวกผมก็เปิดรับเปิดขี่ด้วยกันนะพี่จริงๆผมมองว่าจริงๆเฮลมันคือพวกเราพี่แต่จริงๆไม่ใช่เฮลก็มาขี่ได้ครับอย่างพวกผมเคยไปที่ไปออกทริปกันนครนายกเนี่ยครับเวฟก็มาดีมก็มาดีม125อะไรเงี้ยก็มากันไม่วันนี้ก็ยังมีใช่ก็ยังมีอยู่ครับพวกผมไปสุพรรณกัน4คันดีมพี่ผมขอไปด้วยขับดีมมั้ยพี่ขอไปด้วยเค้าก็ไปครับ CB 250อยากมาก็มาพี่ผมไปด้วยมาจุดหมายเดียวกันใช่จุดหมายเดียวกันครับ2ล้อด้วยกันพี่ใช่ครับ
พวกผมไม่เน้นขับเร็วใช่ครับยังไงนะพี่ไม่ขับเร็วพวกผมรุ่นไหนก็ไปได้ไปรวมกันได้หมดช้าครับส่วนใหญ่ใช่ครับช้าแล้วมีการวางแผนว่านอกเหนือจากการแข่งขันว่าทริปต่อไปวางไว้ว่าจะไปขี่ไปชิลที่ไหนไม่ครับส่วนมากก็เอาตามอารมณ์สดหน้างานมากกว่าครับสดหน้างานที่ชอบยิงสดไม่ให้แบบว่าอยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนลงมติกันเฮ้ยพี่ผมอยากไปกินข้าวต้มว่ะยุทธยาไหมอยู่ดีก็ไปเลยพลังก้าวไหมอะไรเงี้ยไม่พี่เขาทาวินทาวไม่มีเหรอเขาต้องทาวินทาวจริงทาวินทาวไม่ได้ขี่รถโชคแค่สี่ก็มีนะพี่มันต้องได้ขี่ดิพี่ได้ขี่เหมือนกันมันต้องได้ขี่ได้ขี่เหมือนกันระยะทางให้มันได้นิดนึงไม่ขี่ตอนแบบว่าตอนประมาณห้าโมงหกโมงเงี้ยมันกินข้าวต้มแถวลำมินทาไอ้ลำมินทาเนี่ยรถติดกินนานเลยนะรถติดพี่อ้าวก็ใช้เวลาเหมือนกันมันไม่ได้อันนี้ผมก้นติดเซ็นเซอร์แบบเป็นว่าเดี๋ยวแขกรับเชิญของเราอ่ะจะหายไปบางส่วนแล้วก็ในเบรกต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการเอสเอ็มเอสแล้วก็ฟอร์ดอินด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปเนี่ยคันนี้ยังไงที่เพิ่งเข้ามา Honda CBR1000WR นะครับครับฟรายเบรดเจ้ามีดโกนไฟตัวนี้ของใครของผมพี่ติครับพี่ติโอ้ยคันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยทุกซอกทุกซอกกล้องฮะกล้องอย่าเจ้าชู้นะฮะกล้องอย่าซอกซอนนะฮะนะครับแหมพอพูดปุ๊บก็นี่เลยนั่นไงเข้าจนได้นะฮะไม่เห็นรถเลยเราให้ดูของแต่งของแต่งมีอะไรบ้างพี่ติครับของแต่งมีอะไรบ้างก็มีชิวพี่ติมีชิวมีล้อมีปั๊มบนล่างจานเบรกปั๊มบนล่างนี่คือปั๊มบนของอะไรปั๊มบนล่างครับพี่ปั๊มบนปั๊มล่างเฮ้ปั๊มบนเกลปั๊มบนเกลปั๊มล่างมีแอร์แบ็กคู่บนครับแอร์แบ็กนั้นติดเสริมโดมิโนนี่ตัวปรับตั้งเบรกใช่ไหมใช่ครับนี่เราขี่เร็วขนาดนั้นเลยเหรอแม่งใส่หล่อพี่ไม่ค่อยใช้หรอกนี่จริงๆถ้ามันแบบเห็นป่ะมีพี่รถนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นในการแข่งระดับเวอร์คลาสเลยนะครับที่ต้องติดเจ้าตัวนี้เพราะว่าการแข่งในประเภทรถเรซซิ่งเนี่ยจะใช้เบรกหน้าเยอะมากใช้เบรกหน้าปุ๊บแล้วคราวนี้มันจะหายปุ๊บก็เลยต้องบิดตรงเนี้ยเพื่อความสะดวกพี่ให้มันตึงขึ้นมาโดยที่ปรับตั้งทางเบรกขวานะครับทีนี้คาลิเปอร์ล่างโอ้โหแบมโบ้เรเดียนเมาส์น็อตโบ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 เกษตรน้ำมินใช่เฮ้ยมีอะไรให้เปล่าวะมีให้เปล่าเฮ้ยพี่ไม่ยี่สิบแล้วยาวน้อยเป็นตัวนึงด้านหลังอะท่องท่อนู่นนี่นั่นท่อออสตินเรซซิ่งครับซื้อจากเลดไลน์ซูเปอร์ไบค์ใช้น้ำมันเครื่องของอะไรครับน้ำมันพูตรายครับอันนี้อันนี้พูดเสียงดังเลยนะฮะพูตรายสำคัญมากแล้วรถคันนี้ทำจากร้านอะไรครับผมอันนี้ทำจากร้านโมโตเฮเว่นครับเออกุญแจหายไปไหนคุณใจที่ผมพี่โอ้โหขอฟังเสียงหน่อยไม่ได้เหรอเสียงมันเล้ามากทุกนายพี่ผมจัดการเองอะไรครับพี่ผมนี่แผนกขลุงรถแขกรับเชิญอยู่แล้วไม่มีอะไรผิดดอกปะเนี่ยไม่ผิดพี่ขออนุญาตนะครับไม่ยืนนะไม่ต้องไม่ยืนพี่ใส่เกียร์ว่างอยู่เนี่ยไม่ต้องกำคัดก็ได้ครับพี่ชัวร์นะคัดไม่ต้องกำก็ได้ขึ้นว่างครับเราว่างเหรอครับคนบนรถอะครับเมื่อกี้ยังไม่ถึงเลนไลน์นะท่านผู้ชมขอบอกไม่ถึงนะพี่เลนไลน์อยู่ไกลอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่ารอบเครื่องมาทบเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วยเอาคืนของทีนะท่านผู้ชมช่วยโฟนอินหรือว่าเอ็นเตอร์เน็ตเข้ามาถล่มกันทีนะฮะนะเบรกนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญในบางส่วนที่จะอยู่กับเราแล้วก็ที่จะไปนั่งพักก่อนเพราะว่าเอ็นบอกว่าจะมีจัดทริปกันต่อด้วยนะฮะดีเบตต่อไปนะครับในเรื่องของตอบปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าไปถึงวงการรถสปอร์ตนะครับแล้วก็มีของแจกด้วยเอาของมาแจกเมื่อวานไปได้มานะครับนั่นคือกระเป๋าลิขสิทธิ์แท้จากอัพเรียนะครับคำถามง่ายๆนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม